ฮัลโหลสวัสดีครับโคกี้พีอยู่แกจ้าเอ๋คุณผู้ชมตัวเองครับผมวันนี้เราอยู่กันในทริปของ Audi ประเทศไทยครับเป็นทริปประจำปีและการเปิดตัวรถคันข้างหลังเราเลยครับผม Audi RS 3ใครโอ้พี่นุ่มโอ้เนี่ยเทพเจ้าแห่งการตัดไม่เสร็จสักทีไม่ได้เข้าเรื่องสักทีว่ามันยังไงนะครับวันนี้เราอยู่กับ Audi RS 3คันนี้เครื่องเดียวกับ TT เลยตัวถังแฮชแบ็กที่ต้องบอกว่าเดือดมากมีเทคโนโลยีเจ๋งๆมากมายอย่างเช่นการขับ4นะครับพอร์ทโทที่สามารถถ่ายกำลังแต่ที่ล้อหลังได้ทำให้รถคันนี้สามารถเป็นแฮชแบ็กเครื่องแรงที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยริปได้สบายสบายเลย5,399,000 บาทเผยชมแล้วมีทั้งหมด6สีวันนี้มาโชว์3สีก็คือสีเทาสีเขียวแล้วก็สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับผมมีรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากได้รถนะครับ Family รถสำหรับครอบครัว5ประตูที่ดริฟต์ได้คันนี้น่าจะเหมาะสมนะครับ Audi RS 3 Sportback 5,399,000 บาท5สูบ 2.5 เทอร์โบ400แรงม้า500นิวตันเมตรควอตโตรครับเรียกได้ว่าเอาคลิปนี้ไปให้คุณแม่บ้านดูประกอบการตัดสินใจได้เลยนะว่ารถคันนี้เป็นรถครอบครัว5ประตูจริงๆที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่กระทัดรัดลงมาจากตัวรุ่นใหญ่ขึ้นไปอย่าง RS 4นะครับคันนี้เคลมอัตราเร่ง0ถึง100ที่ 3.8 วินาทีท็อปสปีดสูงสุดของเขาเนี่ยจะถูกล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับระบบที่ทำให้คุณดริฟต์รถคันนี้ได้นั่นก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโตรที่มาพร้อมกับทอร์กสปริตเตอร์ครับทำให้ดริฟต์ได้ในโหมด RS Torque Rear ถังน้ำมันของเขาขนาด55ลิตรนะครับแล้วบอกแล้วว่าเป็นรถสำหรับพ่อบ้านรับครอบครัวจริงๆเพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของเขาเนี่ยอยู่ที่282ลิตรนะครับผมและถ้าพับเบาะด้านหลังที่พับได้แบบ60 40เนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของจุถึง 1,104 ลิตรเลยทีเดียวครับดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะครับรถคันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่ง RS แน่นอนอยู่แล้วรอบคันครับรวมถึงพาร์ทที่เป็นพาร์ทในส่วนของ Aerodynamic วงล้อหน้าหลังขนาด19นิ้วครับแต่ไซส์ยางหน้าจะอยู่ที่ขนาด265ไซส์ยางหลังขนาด245นะครับไม่มียางอะไหล่ให้เป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินครับดิสเบรกด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงคาลิเปอร์จะเป็นในแบบ RS นะครับคาลิเปอร์ของเขาจะเป็นสีแดงพร้อมกับโลโก้ RS ช่วงล่างแบบ RS Sport ท่อไอเสียออกคู่ใหญ่เบิ่มเลยแบบ RS Sport ชุดแต่ง RS รอบคันครับจะมาในแบบสีดำเงามี Audi Link ที่เป็นสีดำนะครับผมรวมถึงชื่อรุ่นที่เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันไฟหน้าเป็นแบบเมทริก LED พร้อม Daytime Running Light แบบ LED ซึ่งไฟหน้าของเขาครับจะสามารถวิ่งได้แบบเท่ๆด้วยนะครับมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเบาะนั่งจะสามารถจดจำตำแหน่งผู้นั่งได้ถึง2ตำแหน่งส่วนภายในครับผมหรูหราด้วยพาโนรามิกซันรูฟที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าไฟส่องสว่างภายในตัวรถครับเป็นแบบ LED ชุดตกแต่งภายในจะเป็นแบบ RS ซึ่งทำให้ RS 3 คันนี้แตกต่างจากรถในคลาสนี้ของ Audi ทุกรุ่นเลยทีเดียวครับวัสดุภายในของเขาครับก็จะเป็นคาร์บอนแอตลาสสตรัคเจอร์กระจกมองหลังแบบเฟรมเลสตัดแสงอัตโนมัติครับคันเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ e-shifter พุ่มลายของเขาจะเป็นแบบท้ายตัดสปอร์ตพุ่มหนักมี paddle shift พร้อม ambient light ภายในตัวรถครับหน้าจอมาตรวัด 12.3 นิ้วที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมดีไซน์ของการแจ้งการทำงานของเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว RS ครับเบาะนั่งครับจะเป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ครับผมหนังกลับและหนังสังเคราะห์เบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับโลโก้ RS ครับโดยที่เบาะด้านหน้าและด้านหลังจะตกแต่งในแบบของไดมอนด์นะไม่ใช่แค่สปอร์ตแต่ยังดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยมีลุมบ้าซัพพอร์ตแบบไฟฟ้าสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์ของเขาครับ MMI Touchscreen ขนาด 10.1 นิ้วแน่นอนว่ารองรับสมาร์ทโฟนอินเทอร์เฟซทั้ง Apple CarPlay Android Auto ช่องเชื่อมต่อในตัวรถทันสมัยด้วย USB-C รองรับ Bluetooth ชุดเครื่องเสียงครับ15ลำโพง680วัตต์และระบบเสียงของเขาจะเป็นแบบ 3D Premium ด้วยโดยตัวถังทั้งหมดของตัวรถนะครับจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันก็คือสีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงสีเขียวและสีเทาครับในวันนี้ที่นำมาโชว์กันแล้วก็ขึ้นอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสีเทาสีเขียวและก็สีแดงซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละสีนั้นโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวครับย้ำกันอีกสักทีแล้วกันสำหรับราคาจำหน่ายครับ Audi RS 3 Sportback คันนี้ 5,399,000 บาทนำเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์5สูบ 2.5 เทอร์โบ400แรงม้า500นิวตันเมตรพร้อมให้คุณผู้ชมคุณพ่อบ้านสายซิ่งทุกท่านได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Audi ทุกสาขาทั่วประเทศครับ